สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้เจ๊มาแจกสูตรเมนูผัดหมี่โคราชที่รับรองว่าเหมือนต้นตำรับที่โคราชเลยเส้นเหนียวนุ่มซอสสูตรเข้มข้นสูตรนี้เจ๊บอกได้เลยว่าเก็บไว้ทำกินยาวๆเลยล่ะค่ะหรือจะทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะที่สำคัญเนี่ยทำได้ง่ายมากถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมวัตถุดิบตามเจ๊แล้วมาลงมือทำกันเลยมาเริ่มที่ขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะนำเนื้อหมูสันคอมาหั่นแบ่งครึ่งเป็น2ส่วนจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันหั่นไปเรื่อยๆจนหมดชิ้นเลยนะทุกคนเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะต่อไปนำกุยช่ายมาหั่นเป็นท่อนเท่าๆกันหั่นจนหมดเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้มาขั้นตอนการผัดหมี่โคราชกันค่ะตั้งกระทะเทน้ำมันเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่เนื้อหมูสันคอลงไปขณะผัดก็ใช้ไฟกลางนะทุกคนผัดไปเรื่อยๆให้หมูเริ่มสุกเมื่อเนื้อหมูของเราเริ่มสุกก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะต่อไปมาขั้นตอนการทำซอสหมี่โคราชกันใส่ซอสหอยนางรมลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายผงปรุงรสพริกป่นซีอิ๊วหวานจากนั้นก็เทน้ำเปล่าลงไปแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆให้ซอสหนืดและเหนียวนะทุกคนเมื่อซอสได้ที่ก็ใส่เส้นเล็กลงไปแล้วผัดให้ทั้งเส้นและซอสเนี่ยเข้ากันดีเลยผัดจนเส้นเริ่มเปลี่ยนสีและให้เส้นเนี่ยดูดซับน้ำซอส นะคะจากนั้นก็ต่อไข่ไก่ลงไปเจใช้ประมาณ2ฟองแล้วยีให้ไข่ไก่แตกตัวกันค่ะแล้วผัดให้ไข่ไก่เนี่ยเริ่มมีความสุกสักหน่อยจากนั้นก็คลุกเคล้าทั้งไข่และเส้นเนี่ยให้เข้ากันดีเลยผัดไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เส้นเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนค่ะตามด้วยเนื้อหมูที่เราได้ผัดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้เอาให้เข้ากันดีเลยเมื่อผัดไปสักพักก็ใส่ถั่วงอกกุยช่ายแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าผักจะสุกและสลดตัวนะเจ๊บอกได้เลยว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากเห็นแล้วน่าทานสุดๆไปเลยล่ะค่ะเพราะกลิ่นมันหอมยั่วน้ำลายเจ๊มากเลยเมื่อผัดไปเรื่อยๆเข้ากันดีแล้วก็ตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยกับเมนูผัดหมี่โคราชเจ๊บอกได้เลยว่าไม่ยุ่งยากสักนิดค่ะก็ลองทำตามเจ๊ได้เลยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ